นับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนพี่ว่าตั้งแต่มีนโยบายของรัฐบาลเข้ามาก็คือทำให้รถติดเพิ่มขึ้นจากที่เคยออกตี4ตี5ก็เพิ่มเวลาไปตี3แล้วบ้างต่อไปคิดว่าอย่างนี้ค่ะก็ถ้าเรื่องหลักๆก็เรื่องของความสามัคคีอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเทรนตอนนี้เรื่องกทม.นี่ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องรถติดนะคะกรุงเทพมีปัญหาเกี่ยวกับนโยบายด้วยครับก็คือเรื่องรถคันแรกแล้วก็เรื่องเงินเดือนขึ้นก็ทำให้ทุกคนก็เดือดร้อนพอสมควรเรื่องแรกเลยคือรถติดครับผมค่อนข้างเยอะรถใหม่ก็มีเยอะ อีกเรื่องนึงคือฝุ่นละอองก็ค่อนข้างมากนะครับกรุงเทพเดี๋ยวนี้เพราะว่ารถมันเยอะแล้วมันทำให้อากาศขอให้เกิดมีฝุ่นนั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับของ Vox Pop ครับที่ทางทีมงานของทางกรุงเทพธุรกิจทีวีได้ไปสอบถามผู้คนหลากหลายอาชีพหลากหลายสาขาที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครถึงปัญหาต่างๆ Business Talk ค่ำคืนนี้ครับเราจะมาเจาะลึกถึงประเด็นที่ตอนนี้กำลังเป็น Talk of the Town โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซเชียลมีเดียนั่นก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่กำลังจะมีขึ้นวันที่3มีนาคมก่อนหน้านี้ครับไม่กี่วันก่อนหน้านี้เพิ่งจะเริ่มมีการจับฉลากเปิดตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งกรุงเทพมหานครวันนี้ครับทาง Business Talkหลังจากที่เราได้เห็นนโยบายต่างๆสโลแกนต่างๆเราจะมาร่วมพูดคุยในเชิงของมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ในเชิงของคอร์ปอเรทนะครับเราได้รับเกียรติจาก2ท่านแรกครับท่านแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตินีณัฐวุฒิสิทธิ์นะครับเป็นจากทางสสินแล้วก็อีกท่านนึงคุณปรเมศมินสิรินะครับมาจากทางบริษัทบันดิตเซ็นเตอร์หรือว่าจากทางกระปุก .com สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับปรเมศครับปัจจุบัน awareness ของผู้ลงสมัครผมขออนุญาตคัดเป็น4คนหลักๆแล้วกัน 4-5 คนหลักๆเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์ก่อนก็ได้ครับค่ะ awareness ในเรื่องของการรับรู้ก็เพิ่มสูงขึ้นค่ะเริ่มมีกระแสที่มีการกล่าวถึงนโยบายแล้วก็ตัวตนของคนที่ลงสมัครเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มทำความรู้จักมากขึ้นกับผู้สมัครแต่ขณะเดียวกันสำหรับหน้าใหม่ก็อาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยในการทำให้ชื่อเป็นที่ติดหูของประชาชนครับคุณปรเมศตอนนี้ใครเข้าโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กจะเห็นความแปลกๆนะฮะอย่างเช่นบางคนไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ได้เล่นเลยตอนนี้ก็กลับมาคึกคักเอาแอคทีฟกันใหญ่นะฮะบางคนก็เคยใช้อยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยได้พูดเรื่องปัญหาบ้านเมืองเลยเนี่ยก็กลับมาพูดถึงปัญหาบ้านเมืองกันอันนี้พูดถึงผู้ลงสมัครนะครับผู้ที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กปัจจุบันตอนนี้ก็เลยรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นอีกทางนึงจากเดิมเลือกตั้งครั้งก่อนเราอาจจะไม่ได้รับทางนี้เท่าไหร่เราก็จะเห็นแต่ป้ายลงลึกไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับครับเรามาไล่เรียงกันในแง่มุมของมาร์เก็ตติ้งจะมีสิ่งนึงที่ใช้ก็คือ SWOT analysis ก็ไล่มาตั้งแต่จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็ความท้าทายความเสี่ยงอยากจะให้เจาะเป็นลายบุคคลเลยเอาตั้งแต่เลขที่ใกล้เลข1มากที่สุดก่อนก็คือเลข9ก็คือที่จะเป็นเอาตัวหลักๆนะครับอย่างเช่นคุณพงษ์สภัทรพงษ์เจริญเบอร์9อาจารย์หรือว่าคุณปรเมศมองยังไงบ้างก็สำหรับคุณพงษ์สภัทรจุดแข็งหลักก็คงจะเป็นการที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่หนุนหลังอยู่แล้วก็ซึ่งก็อาจจะไปสอดคล้องกับโอกาสในแง่ที่ว่าคนมองว่ากรุงเทพเป็นเมืองใหญ่การจะขับเคลื่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนได้ด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอาศัยการประสานการทำงานกับระดับชาติในที่นี้ก็เช่นนโยบายงบประมาณแล้วก็การทำงานของพรรครวมถึงกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็จะทำให้พรรคเพื่อไทยกับคุณพงษ์สภัทรเนี่ยได้รับโอกาสในด้านนี้อาจจะสูงกว่าผู้สมัครคนอื่นๆแต่สำหรับจุดอ่อนเองก็อาจจะเป็นเรื่องของการตั้งคำถามในการทำงานของคุณพงษ์สภัทรกับวงการทางด้านการเมืองซึ่งที่ผ่านมาคุณพงษ์สภัทรก็มีผลงานค่ะที่เกี่ยวข้องกับด้านการดูแลความปลอดภัยเรื่องยาเสพติดแต่ว่ากรุงเทพไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องนั้นฉะนั้นการเข้าไปอุดจุดอ่อนถึงความเข้าใจในปัญหาอื่นๆก็จะเป็นประเด็นสำหรับทางคุณพงษ์สภัทรซึ่งก็อาจจะสอดคล้องกันกับในแง่ของความท้าทายที่เกิดขึ้นเพราะว่าประชาชนผู้โหวตในกรุงเทพเนี่ยตระหนักดีว่าปัญหาในชีวิตมีหลายมิติซึ่งการที่แสวงหาผู้สมัครที่สามารถทำความเข้าใจได้ครบทุกมิติทุกด้านและเข้าใจเชิงลึกก็จะกลายมาเป็นประเด็นที่คุณพงษ์สวัสดิ์ต้องเข้าไปพยายาม address ครับนั่นคือของแง่มุมของอาจารย์และของคุณปรเมศแหละครับผมคิดว่าเลข9ก็เป็นจุดแข็งการที่จับได้เลขที่จำง่ายแล้วก็อาจจะสื่อความหมายที่เอาไปสร้างสโลแกนประเภทจับมือไว้และก้าวไปด้วยกันเปิดเพลงพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะทำให้ช่วยนะครับกับ2เรื่องการตลาดผมคิดว่า
message ที่เขาเลือกเนี่ยคือสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งได้มากครับอาทิเช่นทำงานกับรัฐบาลได้อย่างไร้รอยต่อพอพูดอย่างนี้ปั๊บผู้สมัครอิสระหรือผู้สมัครพรรคอื่นพูดไม่ได้ละก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่ายูนิคนะฮะไม่รวมถึงคุณพงษ์สภัทรได้ถูกวางตัวเป็นทางปปสใช่ไหมฮะที่เป็นเลขาแล้วก็ตอนนั้นก็มีแคมเปญบ้านอุ่นใจแล้วก็ติดป้ายกันในกรุงเทพมากมายเราขับรถไปกรุงเทพเนี่ยเจอป้ายท่านนายกกับท่านพงษ์สภัทรก็มีการเปิดตัวอุ่นเครื่องกันไปก่อนแล้วอะไรตรงนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเหล่านี้ก็จะเป็นจุดแข็งซึ่งผมพยายามเล็งให้เห็นว่าตรงนี้เป็นข้อแตกต่างซึ่งผู้สมัครท่านอื่นเนี่ยคงจะทำตามไม่ได้หรือทำตามได้ยากครับกลับมาต่อเรื่องสโลแกนของคุณพงษ์สภัทรเต็มๆเลยคือวางยุทธศาสตร์สร้างอนาคตกรุงเทพร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อพูดในแง่มุมของแบรนดิ้งของถือว่าถูกใจโดนใจคนกรุงเทพไหมก็ differentiation คืออันแรกก่อนคือคนอื่นพูดไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไหนเขาซื้อตรงนี้ก็เข้าไปเลือกนะฮะทีนี้ถามว่าไร้รอยต่อคืออะไรในเชิงต่างประเทศผมก็ไปลองค้นดูในต่างประเทศเขาบอกว่าทำงานแบบ seamless คืออะไรคือมันมีรอยต่อนะแต่มันไม่เห็นนะฮะมันต่อกันเพราะมันสององค์กรทีนี้ถ้าเป็นในต่างประเทศเขาจะมองว่า seamless หมายถึงว่าคนละพรรคคนละพวกกันนี่แหละแต่เรามาทำยังไงให้บริการมันไร้รอยต่อเช่นบอกว่า seamless health service คือแปลว่าให้บริการทางสาธารณสุขเช่นผมไปอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลนี้รักษาส่ง transfer ผมต่อไปอีกที่นึงเนี่ยเปลี่ยนหมอเปลี่ยนโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สะดุดไปได้ราบรื่นแต่ว่าขณะนี้คำนี้ถูกเอามาใช้ในแง่การเมืองว่ามันต้องพักเดียวกันสิมันถึงจะ seamless ไม่พักเดียวกันเนี่ยมันจะมีรอยต่อนะอะไรอย่างเงี้ยคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ดีมั่งก็ใช่ไหมฮะเป็นประเด็นนี้หรืออาจารย์มีประเด็นตรงไหนไหมฮะคือโดยส่วนตัวก็จะมองว่าเป็นประเด็นที่ทำให้คนตั้งคำถามได้ว่าเราต้องการความไร้รอยต่อจริงๆหรือเนื่องจากว่าในการทำงานเนี่ยมันต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบครับแล้วก็สำหรับพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยก็เป็นที่ถูกทวงถามอยู่ว่าเขามีความโปร่งใสมากน้อยขนาดไหนดังนั้นประเด็นเรื่องการตรวจสอบก็จะเริ่มเข้ามามากขึ้นก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการความสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เปิดเผยได้ถ้าเกิดมันมีข้อที่ควรจะตั้งคำถามหรือตั้งข้อสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นการขายเรื่องความไร้รอยต่อแต่เพียงอย่างเดียวก็อาจจะนำมาซึ่งคำถามที่ตามมาได้กับอีกประการก็คือจุดขายในแง่ของผู้สมัครเองว่าถ้านอกจากตัวพรรคกับความไร้รอยต่อกับผู้อื่นแล้วเนี่ยตัวของผู้สมัครเองไร้รอยต่อกับคนอื่นๆเริ่มจากคนอื่นๆในพรรคเดียวกันแล้วก็ขยายไปจนถึงผู้ที่เข้ามาสนับสนุนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าอืมน่าสนใจกลับมาคนแรกเบอร์9ไปแล้วเรามาต่อคนที่2บ้างขยับมานิดนึงหมายเลข16หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรต้องเรียกได้ว่าเพิ่งลาออกสดๆร้อนๆหนึ่งสมัยเต็ม4ปีสวัสดของคนนี้อาจารย์มองว่าอย่างไรบ้างครับคือก็จะใกล้เคียงกับโอบามาคือสำหรับผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้าเนี่ยก็มักจะมีจุดแข็งที่สำคัญก็คือความสามารถที่จะสานต่องานเดิมได้แบบไร้รอยต่อหรือเปล่าคงไปใช้ซ้ำกันไม่ได้ดังนั้นก็จะเห็นแมสเสจประเภทการสานต่อสิ่งเดิมดังนั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับเรื่องไร้รอยต่อก็คือทำให้ผู้สมัครรายอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาเอาชนะในด้านนี้ได้แล้วก็ขายเรื่องของการเดินไปข้างหน้าซึ่งก็ในแง่ของโอกาสเนี่ยคนก็ต้องการสิ่งนั้นก็คือเราไม่อยากที่จะต้องคอยหยุดแล้วก็ถอยหลังแต่เราอยากจะก้าวไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆแต่ว่าขณะเดียวกันสิ่งที่อาจจะเป็นจุดอ่อนก็คือว่าแล้วเราเดินต่อไปจากจุดไหนของเดิมที่เราทำมามันเป็นยังไงแล้วของเดิมนี้เป็นที่ถูกใจแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าสมมติฐานก็คือของเดิมเนี่ยมาได้ตรงใจถูกทางแล้วการก้าวต่อไปข้างหน้าเนี่ยอันนี้คืออันที่จะเป็นชัยชนะเลยแต่ถ้าเกิดของเดิมยังมีคำถามอยู่อันนี้ต้องเข้าไปพยายามอธิบายให้เห็นแล้วว่าทำมาแบบไหนแล้วจะไปทิศทางไหนต่อซึ่งเรื่องอุปสรรคหรือว่าความท้าทายที่เข้ามาก็คือการต้องพยายามที่จะชี้แจงให้เห็นเนื่องจากว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นในของเดิมเนี่ยมันมีปัจจัยภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมการชุมนุมและอื่นๆเนี่ยที่เข้ามาเป็นความท้าทายที่เราบอกไม่ได้ว่าการเข้าไปจัดการปัญหาเนี่ยมันสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้ว่าหรือยังครับคุณประเมศครับสำหรับผู้สมัครเบอร์16ครับ
ได้อยู่พรรคการเมืองที่ต้องบอกว่ามีฐานเสียงที่แข็งแรงในกรุงเทพมหานครในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะมีสกสขบางคนอาจจะพูดถึงขั้นว่าแม้มันจัดตั้งขึ้นมาได้ว่าจะให้คะแนนมันออกมาอยู่ตรงนั้นตรงนี้ได้จำนวนเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่าตรงนี้เป็นจุดแข็งนะครับพอมาดูจุดอ่อนบ้างก็คือตัวท่านผู้สมัครเนี่ยก็มีบางโครงการในอดีตที่ท่านก็สมัยที่เคยเป็นผู้ว่าเนี่ยถูกตั้งคำถามเยอะนอกจากถูกตั้งไม่ว่าจะมีการตั้งชื่อเกี่ยวกับเรื่องกล้องดัมมี่บ้างเรื่องสนามฟุตซอลบ้างเรื่องอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับซึ่งท่านก็มีคำตอบนะครับเพียงแต่ว่าก็จะถูกหยิบมาเป็นประเด็นอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้ประกอบกับเรื่องอื่นๆด้วยเช่นพรรคมีแคนดิเดตอื่นไหมที่น่าจะดีกว่านี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็อาจจะทำให้เสียงหนึ่งที่อาจจะเคยศรัทธาในการเลือกทางพรรคนี้หรือผู้สมัครตรงนี้คำถามของครั้งนี้คือจะถูกลดทอนมาไหมและจะถูกลดทอนมาในระดับที่พอคู่แข่งที่มีความป๊อปปูล่าขึ้นมาเนี่ยจะส่งผลยังไงต่อผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับสโลแกนของผู้สมัครหมายเลข16คือรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพแจ้งว่าปัจจุบันคนกรุงเทพไม่ได้รักกรุงเทพหรอครับหรือว่ายังไงครับมีคนใช้คำว่ารักกรุงเทพเยอะเหมือนกันครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับทีนี้คือเรื่องสโลแกนผมไม่แปลกใจต่อช่วงที่ท่านรับตำแหน่งผมขับรถไปตรงไหนก็จะเจอป้ายของท่านแล้วผมก็จะเริ่มกับสโลแกนนั้นนะว่าผมจะขับเลยไปอีกนิดนึงแล้วถามตัวเองว่ามันหมายความว่ายังไงเหรอที่ว่าทั้งชีวิตเราดูแลหรืออะไรประมาณนี้นะฮะก็คือมันค่อนข้างเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งซึ่งมันจับต้องไม่ได้นะครับก็ทำให้ครั้งนี้เราอาจจะต้องมาถามผู้สมัครกันให้ชัดเจนมากขึ้นว่าสิ่งที่ท่านจะมอบให้จริงๆหากเรามอบคะแนนให้ท่านเนี่ยคืออะไรที่เราจับต้องได้จริงๆอะไรที่เราจับต้องได้ใช่อาจารย์ครับแล้วของสโลแกนเนี่ยครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพอาจารย์มองว่ายังไงบ้างครับเห็นด้วยกับคุณปรเมศว่ายังไม่ชัดเจน คือยังไม่เห็นว่าความรักกรุงเทพเนี่ยมันนำไปสู่อะไรอะคะแล้วการร่วมสร้างกรุงเทพเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยกระบวนการแบบไหนบ้างอะคะความชัดเจนในเชิงรูปธรรมเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการขยายความด้านการสื่อสารแสดงว่าในแง่ของการสื่อสารเลยนะคอมมูนิเคชันแบรนด์ล้วนๆเลยอาจจะมองได้ว่าของเบอร์9สโลแกนเขาอาจจะชัดเจนกว่าแล้วครับได้ไหมพูดอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าตอนนี้นอกจากจะเห็นสโลแกนตรงนั้นแล้วถ้าเราเริ่มเห็นป้ายหาเสียงก็จะเริ่มพูดแบบที่จับต้องได้มากขึ้นแล้วเช่นเรื่องคือรถเมล์ฟรีหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะในขณะที่ป้ายของคนอื่นเนี่ยอาจจะยังไม่ออกมาชัดขนาดจะไม่ออกมาชัดขนาดนี้ค่ะแต่ว่าข้อต้องบอกว่าข้อความที่จับต้องได้เหล่านั้นเนี่ยมีประเด็นนิดนึงทางด้านการสื่อสารก็คือบริโภคไม่ทันถ้าโดยส่วนตัวนะคะหลายครั้งขับรถผ่านแล้วอาจจะด้วยเนื้อหากับรายละเอียดมันเยอะทำให้ไม่สามารถที่จะรับข่าวสารนั้นเข้าไปได้ในเวลาอันสั้นถ้ารถไม่ติดเพราะเยอะเหลือเกินเยอะประกอบกับว่าในสารพัดข้อความที่ส่งออกมาเนี่ยมันไม่มีแกนให้กรอกก็เลยจะไม่เห็นว่าแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยมันอยู่บนความต้องการที่จะทำให้กรุงเทพมีหน้าตาหรือมีภาพลักษณ์เป็นยังไงก็แสดงว่าเราก็ยังไม่สามารถเห็นภาพด้วยว่าอีก2ปี3ปี4ปีหรือ5ปีต่อจากนี้กรุงเทพกำลังจะโพสิชันนิ่งตัวเองยังไงอย่างนี้เหรอครับคือนอกจากข้อความที่ผมก็อ่านไม่ทันด้วยนะ ผมแอบสังเกตอะไรบางอย่างเช่นที่ผ่านๆมาประชาธิปัตย์ก็จะมีธีมสีแบบนึงที่เป็นอย่างนี้แหละส่วนเพื่อไทยจะมีธีมสีอีกแบบนึงซึ่งสีจะสดใสกว่านี้ก็คือแดงออกมาเลยแบบนี้เนี่ยแต่อันนี้ป้ายมันจะขาวๆนะมีแดงอยู่เริ่มมีความแตกต่างไม่เยอะประมาณนี้มันก็จะมีตรงนี้เหมือนกับการพูดอย่างหนึ่งกับเราเหมือนกันการเลือกสีเนี่ยก็คือพูดอย่างหนึ่งกับเราเหมือนกันว่าครั้งนี้ไม่ได้เน้นสีแบบเดิมนะอย่างนั้นครับไร้รอยต่อจริงๆแล้วต่อไปว่าเนียนแล้วโอเคตอนนี้นะครับก็เราผ่านไปแล้ว2ผู้สมัครเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยเวลาเราหมดแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาต่ออีก2ผู้สมัครพักครู่เดี๋ยวBusiness Talkครับ